สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel ปังน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเย้วันนี้นะคะพี่ปังจะมารีวิวเป็นไฮไลท์ทั้งหมด6สีนะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่ไม่ธรรมดาเลยก็คือเป็นไฮไลท์ลบได้นั่นเองค่ะทุกคนแต่มาเป็นแพ็คเกจแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นกล่องสวยงามเรียงสีสวยมากเรียงสีสวยมากเลยชอบไฮไลท์ที่ถ้าเวลาเรียงสีด้วยกันอย่างนี้แล้วมันแบบมันสวยอะทุกคนนึกออกปะมี6สีแบบนี้เลยสีสันแบบคิ้วๆน่ารักสดใสสำหรับเรามากค่ะนะคะอันนี้ก็คือกล่องหนึ่งอะ85 บาทแต่คิดดูค่ะทุกคนตกแท่งหนึ่งไม่ถึง15 บาทอีกที่14 บาทกว่าซึ่งแบบว่าเฮ้ยคุ้มมากเวอร์อะเพราะว่ามันมี2 หัวเออมาดูกันนะคะอย่างนี้เนี่ยด้านหนึ่งเป็นหัวไฮไลท์แบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นหัวแบบนี้ค่ะสำหรับเอาไว้ลบไฮไลท์ที่เราขีดผิดขีดเกินขีดเยอะเกินไปนะคะเออดีมากเลยอ่ะโอเคเราจะมาลองเทสสีให้ดูนะคะแล้วก็จะมาลองดูว่ามันลบแล้วอ่ะลบมันลบดีไหมอ่ะเออตรงนี้โอเคงั้นเราจะมาลองดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนนี่แพ็กเกจก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะที่เห็นอ่ะของยี่ห้อ M&G นั่นเองค่ะนี่มี6สีน่ารักปุ๊กปิ๊กแบบนี้เลยนะคะโอเคเราจะมาแกะแล้วก็เทสทุกสีเลยนี่เขาเรียงสีแบบนี้มาใช่ไหมเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนคือสีสวยมากเลยนะนี่สีเขียวสีเหลืองสีส้มนะคะแล้วก็อันนี้ออกเป็นแบบว่าเป็นสีอันนี้เลยอ่ะแก้วมังกรสีแก้วมังกรเป็นสีที่ไม่ค่อยเคยเห็นนะคะเนี่ยดูสิแล้วก็มีสีม่วงสีฟ้าก็สีทุกสีมาตรฐานหมดนะคะแล้วก็แต่สีอะไรนะสีส้มอ่ะจะมีความอ่อนกว่าสีปกติเออมีความออกพาสเทลอะไรอย่างนี้หน่อยซึ่งถือว่าเออชอบนะชอบสีนี้แล้วก็สีนี้ค่ะเป็นสีแบบสีอะไรนะแก้วมังกรน่ะเออทุกคนแต่ว่าก็สวยดีนะเออแต่อาจจะถ้าเราไฮไลท์มันอาจจะทึบเกินไปอันนี้ก็จะเน้นให้แบบขีดเส้นใต้หรือว่าเน้นคำแบบวงกลมอะไรอย่างนี้นะคะสีนี้จะโอเคมากเลยก็ประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาเราจะมาลองเทสอีกด้านหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ค่ะก็คือจะเป็นด้านที่สำหรับลบไฮไลท์นะคะมาลองลบไฮไลท์กันเถอะชุบทุกคนมาดูกันเฮ้ยดูสิสามารถลบได้แค่2สีค่ะทุกคนอันนี้ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอะไฮไลท์ด้านเนี้ยนะคะด้านลบอะมันไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นั่นเองนะคะแต่ว่าสีเขียวกับสีมาดูนี่ค่ะสีเขียวกับสีเหลืองอะสามารถลบได้ลองดูสีเหลืองสิชุบชุบนะเหมือนกันค่ะทุกคนคือสีเขียวกับสีเหลืองนี้สามารถลบด้วยกันได้นะคะเรามาลองดูสีส้มสิสีส้มนี้จะสามารถลบสีอะไรได้บ้างชุบสีส้มจะไม่สามารถลบสีเขียวกับสีเหลืองได้แต่สามารถลบทุกสีที่ไม่ใช่สีเขียวเหลืองได้นะคะคือสีส้มสีชมพูสีม่วงสีฟ้านั่นเองเรามาลองดูอันนี้ต่อค่ะสีชมพูนี้ล่ะลบอะไรได้บ้างเหมือนกันนะคะก็คือสีชมพูสีส้มนี้สามารถลบได้ทุกสียกเว้นสีเขียวเหลืองก็คือจะสรุปได้ว่า4สีนี้สามารถลบสีพวกนี้ด้วยกันได้นะคะยกเว้นสีเหลืองกับสีเขียวแต่สีเหลืองสีเขียวนี่คือสามารถลบด้วยกันได้นั่นเองค่ะเป็นไงคะทุกคนสำหรับการรีวิวไฮไลท์ลบได้ M&G ของมะปางนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าพี่มะปางจะเอาอะไรมารีวิวอย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย
ต่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมะปังก่อนใครนะคะและถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมะปังได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย